วัสดีครับในหัวที่เคารพรักทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่รายการคนขี้เล่าอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนำมาเสนอเป็นเรื่องราวของสมิงต้นหนึ่งที่มันได้บุกเข้าไปทำร้ายคนในหมู่บ้านชายดงจนชาวบ้านทนไม่ไหวต้องไปตามหาพรานปราบสมิงมาช่วยและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก่อนจะไปรับฟังกระผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วก็ไปติดตามรับฟังกันได้ในตอนพลานจันทาวปราบสมิงชายดงหมู่บ้านชายดงแห่งหนึ่งที่ติดอยู่กับชายป่าชาวบ้านเรียกกันว่าหมู่บ้านชายดงเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดเล็กแต่ก็มีชาวบ้านอาศัยอยู่หลายครัวเรือนผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นใช้ชีวิตแบบราบเรียบกันมาโดยตลอดไม่เคยมีภัยพิบัติหรือเรื่องราวอาเพศเกิดขึ้นเลยสักครั้งแต่แล้ววันหนึ่งความสงบสุขที่มีก็เริ่มหายไปเมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้เรื่องราวมันมีอยู่ว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งแกเป็นคนที่ตื่นตั้งแต่เช้าเพราะต้องตื่นไปขนผักไปขายในตลาดท้ายหมู่บ้านตามปกติแต่ก็ต้องชะงักเพราะแกได้กลิ่นคาวเลือดคล้ายกับกลิ่นสนิมผสมกลิ่นเน่าของอะไรบางอย่างลอยคละคลุ้งเข้ามาแตะจมูกของแกและกลิ่นนั้นมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อแกเดินเข้าไปใกล้มันมากขึ้นภาพตรงหน้าของชาวบ้านคนนั้นมันก็น่าสยดสยองและน่าสะอิดสะเอียนอย่างที่สุดมันมีศพของใครบางคนนอนตายสภาพไม่ดีเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลเวอะหวะมีเนื้อบางส่วนหายไปราวกับถูกกินและใบหน้าก็เต็มไปด้วยรอยขวนลึกแกดูแทบไม่ออกด้วยซ้ำว่าศพที่อยู่ตรงหน้านั้นเป็นศพของใครแล้วต่อสู้กับตัวอะไรมาทำไมสภาพจึงเป็นเช่นนี้ลำตัวถูกปกปิดด้วยใบไม้ใบหญ้าเหมือนว่าจะเป็นฝีมือของคนก็มิปานเรื่องของศพที่ตายอย่างน่าอเนจอนาถถูกแพร่สะบัดกระจายไปทั่วทั้งหมู่บ้านจนผู้คนพากันหวาดกลัวแม้ว่าในตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้านของพวกเขาก็ตามทีจนเกิดการถกเถียงไปต่างๆนานาบางก็ว่ากันว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับอาจจะเป็นพวกคนตายคงไปทำอะไรที่ไม่ดีเจ้าที่เจ้าทางจึงไม่พอใจหรืออาจจะมีพวกผีปอบผ่านตามลงมาแต่บางคนก็ว่ากันว่าอาจจะเป็นฝีมือของพวกโจรป่าก็เป็นได้พวกปล้นของมีค่าหรือชิ้นส่วนอวัยวะไปขายณตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องไหนชาวบ้านจึงต้องอยู่กันอย่างหวาดระแวงเมื่อยามที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ทันจะตกถึงพื้นดินชาวบ้านก็รีบพากันเข้าบ้านแล้วปิดเงียบสนิทแต่ก็ไม่วายมีคนเสียชีวิตในหมู่บ้านเพิ่มอยู่ดีจวบจนกระทั่งวันหนึ่งมีชาวบ้านที่ต้องสังเวยชีวิตไปอีกคนระยะเวลาห่างจากศพแรกไปราวๆอาทิตย์หนึ่งเห็นจะได้แต่วันนี้กลับมีคนเข้าไปเห็นเหตุการณ์อย่างพอดิบพอดีทำให้ล่วงรู้ว่าที่ผ่านมาในหมู่บ้านของพวกเขามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกันแน่ชาวบ้านผู้นั้นเล่าว่าตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าๆแกเพิ่งจะกลับออกมาจากการส่องกบระหว่างที่แกกำลังเดินทางเข้าบ้านแกก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนตะโกนขอร้องความช่วยเหลือปนกับเสียงขู่คำรามคล้ายเสียงเสือดังลั่นไปทั่วหมู่บ้านซึ่งมันก็เหมือนกับว่ามีแกคนเดียวที่ได้ยินแกเลยสองจิตสองใจว่าทำอย่างไรดีระหว่างรีบกลับบ้านหรือว่าไปดูเสียงของที่มานั้นสุดท้ายแล้วก็เลือกอย่างหลังเพราะยังไงบ้านของแกก็ต้องเดินไปทางเสียงนั้นอยู่ดีแกจึงจำเป็นไปอย่างเลี่ยงไม่ได้เมื่อไปถึงก็เจอกับเสือตัวใหญ่ตัวหนึ่งกำลังพุ่งตัวเข้าไปตะปบชายวัยกลางคนอย่างพอดิบพอดีครั้นแกจะเข้าไปช่วยก็ไม่กล้าลำพังมีเพียงมือเปล่าเท่านั้นจึงได้แต่แอบมองดูอยู่เงียบๆชายวัยกลางคนผู้นั้นกรีดร้องเสียงดังสนั่นเมื่อแขนที่ตนใช้ปัดป้องเสือตัวนั้นให้ออกห่างกลับถูกกัดขาสะบั้นก่อนที่มันจะกัดซ้ำเข้ากลางลำตัวจนท้ายที่สุดชายผู้นั้นก็สิ้นลมหายใจเหลือไว้เพียงร่างกายให้เสือตัวนั้นได้แทะกินอย่างอร่อยเมื่อมันรู้สึกอิ่มหนำสำราญแล้วมันก็เดินจากไปจากพื้นที่ตรงนั้นชายส่องกบเมื่อเห็นว่าเสือตัวนั้นไม่อยู่แล้วแกจึงรีบเดินออกมาจากที่หลบซ่อนอย่างทันทีปลายทางของแกก็คือกลับเข้าไปในบ้านให้เร็วที่สุด
ระหว่างทางแกเจอท่อนไม้ท่อนหนึ่งก็หยิบติดมือไว้เพื่อป้องกันตัวและอีกเพียงไม่กี่ก้าวแกก็จะเดินถึงบ้านตัวเองแล้วล่ะครับแต่กลับได้ยินเสียงคุ้นหูดังมาจากทางด้านหลังเสียก่อนทำให้แกชะงักหยุดเดินและรีบหันไปมองเสียงนั้นอย่างทันทีและมันก็ใช่อย่างที่แกคิดจริงๆมันคือเจ้าเสือตัวก่อนหน้านี้ที่เขาเพิ่งเห็นไปเมื่อกี้นี่เองและตอนนี้เขาต้องเผชิญหน้ากับเสือลายน้ำลายอึกใหญ่กลืนลงในลำคอแกจ้องมองเข้าไปในดวงตาที่สะท้อนแสงไฟฉายอยากจะโยนทุกอย่างทิ้งแล้ววิ่งหนีไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ความไวของเขาคงจะแพ้สัตว์ป่าอย่างเสือแน่นอนจึงเลือกที่จะอยู่นิ่งๆแล้วค่อยๆก้าวถอยหลังออกมาแกเคยได้ยินมาว่าห้ามหันหลังให้เสือเป็นอันขาดนิสัยนักล่ามันจะล่าเหยื่อเวลาเผลอแกจึงทำใจดีสู้เสือเอาไว้เสือตัวนั้นคำรามใส่เขาไม่หยุดมันไม่ได้พุ่งเข้ามาตะคุบเขาไว้อย่างที่ชายคนนั้นโดนแต่จะให้ไว้ใจมันได้ยังไงล่ะครับเสือตัวนั้นค่อยๆย่อตัวลงเขามองการกระทำของมันอย่างใจจดใจจ่อก่อนที่จะผงะและตวัดไม้สุดแรงตามสัญชาตญาณเมื่อมันพุ่งเข้ามาใส่มันก็เซตามแรงฟาดของกิ่งไม้เล็กๆกิ่งนั้นก่อนที่มันจะพุ่งเข้ามาอีกและคราวนี้แววตาของมันดูโกรธแค้นมากกว่าเก่าเสียด้วยซ้ำตอนแรกแกคิดว่าตัวเองคงจะไม่รอดเสียแล้วหากไม่ได้ยินเสียงปืนนัดหนึ่งช่วยชีวิตของแกเอาไว้กระสุนนัดหนึ่งตกลงไม่ใกล้ไม่ไกลจากแกมากนักนั่นจึงทำให้เจ้าเสือตกใจวิ่งหนีหายไปในราวป่าคนที่ลั่นปืนช่วยแกไว้ก็คือพรานในหมู่บ้านนั่นแหละครับแกตะโกนบอกให้ชายส่งกบรีบกลับเข้าไปในบ้านหลังจากนั้นแกจึงรีบวิ่งไปทางบ้านของตนเองโดยเร็วที่สุดเพราะเกรงว่าเสือร้ายตัวนั้นจะกลับเข้ามาทำร้ายอีกเหตุที่ต้องมีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตมากมายขนาดนี้มันก็เป็นเพราะเสือตัวนั้นเพียงแค่ตัวเดียวดูจากลักษณะของศพที่ชายสงกบคนนั้นเจอก็ไม่ต่างจากศพอื่นๆมากนักทุกคนต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นเสือตัวนั้นอย่างแน่นอนไม่รู้ว่ามันหลุดเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรเพราะเห็นพรานในหมู่บ้านแกว่าปกติแล้วพวกเสือมันมักจะอาศัยอยู่กลางป่ากลางเขาไกลออกไปโน้นไม่น่าจะเข้ามาที่นี่ได้เพราะว่าไม่มีแหล่งอาหารของมันที่นี่เว้นก็แต่มันไม่ใช่เสือธรรมดาน่ะสิชาวบ้านต่างหวาดกลัวขึ้นมาเพราะคิดว่าเสือที่เข้ามานี้เป็นเสือสมิงว่ากันว่าพวกมันชอบหลอกล่อคนและชอบกินเนื้อคนเป็นอาหารเมื่อได้ยินดังนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ไม่นิ่งนอนใจประกาศหาคนที่จะมาปราบเสือตัวนี้เพื่อที่หมู่บ้านจะกลับมาปกติสุขอีกครั้งหนึ่งและชาวบ้านไม่ต้องอยู่แบบหวาดระแวงอีกต่อไปตัวแทนที่ผู้ใหญ่บ้านเลือกขึ้นมาเขาเป็นคนที่รู้ที่อยู่ของหมอปราบเสือและสั่งให้ไปตามหมอปราบเสือคนนั้นมาช่วยผู้คนในหมู่บ้านชาวบ้านคนนั้นออกเดินทางอย่างทันทีในเช้ามืดวันต่อมาการเดินทางไปยังหมู่บ้านของหมอปราบเสือนั้นค่อนข้างทุลักทุเลเพราะว่าต้องเดินทางผ่านภูเขาลูกเล็กลูกใหญ่ไปเนื่องจากหมู่บ้านแห่งนั้นตั้งอยู่กลางป่าเขาระหว่างทางเขาก็หวาดระแวงไปด้วยเพราะเกรงว่าเสือสมิงตัวนั้นจะตามเอาชีวิตของตนไปอีกคนซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาเป็นวันกว่าจะไปถึงหมู่บ้านของหมอปราบเสือคนนั้นเขามีชื่อว่าพรานจันฮาวแกไปถึงที่นั่นช่วงค่ำโดยพอดีกับที่พรานจันฮาวกำลังออกจากบ้านหากช้ากว่านั้นพรานแกเตรียมตัวจะออกล่าสัตว์ในป่ากลางคืนแล้วล่ะอีก 2-3 วันนู่นแหละจึงจะกลับเข้ามาในหมู่บ้านอีกชาวบ้านได้เล่าให้แกฟังคร่าวๆว่ามีเสือตัวใหญ่บุกเข้าไปในหมู่บ้านชายดงแล้วก็ได้ตะคุบชาวบ้านเสียชีวิตไปแล้วหลายคนเพียงเท่านั้นพรานจันฮาวจึงรีบเก็บข้าวของแล้วเดินทางไปยังหมู่บ้านชายดงอย่างทันทีเพราะเกรงว่าหากช้ากว่านั้นเพียงก้าวเดียวอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียอีกก็เป็นได้พรานจันฮาวพกสายสินตะกรุดลูกกระสุนและมีดลองอาคมติดตัวไปด้วยเพราะหากเป็นเสือสมิงจริงอย่างที่ชาวบ้านสันนิษฐานกันเขาจำเป็นต้องใช้สิ่งของพวกนี้อย่างแน่นอนหลังจากที่พรานจันฮาวและชาวบ้านคนนั้นเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านใช้เวลารวดเร็วกว่าขาไปอยู่มากโหเลยทีเดียวเพราะพรานแกลัดเลาะไปตามทางลัดพวกแกก็ถึงหมู่บ้านชายดงในเวลาบ่ายแก่ๆของวันนั้นซึ่งเมื่อไปถึงก็พบว่ามีคนตายเพิ่มอีกคนหนึ่งแต่ชาวบ้านไปเจอศพนั้นโดนลากไปนอนตายอยู่ในป่า
สภาพถูกกัดกินอย่างเช่นเคยพรานจันเฮ้ามองดูศพอย่างพิจารณาแล้วพบว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของเสืออย่างจริงๆเพราะว่ามีรอยขีดข่วนตะปบตามเนื้อตามตัวอยู่เต็มไปหมดในคืนนั้นพรานจันเฮ้าจึงคิดเตรียมการจัดการกับเสือตัวนั้นอย่างทันทีแต่ก่อนจะลงมือแกก็เดินสำรวจบริเวณรอบๆหมู่บ้านและถามเถยจากชาวบ้านก่อนว่ามีใครในหมู่บ้านน่าสงสัยบ้างหรือเปล่าคำตอบคือไม่มีคนที่น่าสงสัยที่สุดก็เสียชีวิตไปแล้วเช่นกันพรานจันเฮ้าไม่ปักใจเชื่อเสียเลยทีเดียวเขาใช้วิชาอาคมที่ได้เรียนมาทดสอบชาวบ้านก็พบว่าไม่มีใครน่าสงสัยหากเป็นเช่นนั้นมันคงจะหลบอยู่ที่ไหนสักแห่งคนตายแทบทุกวันยังไงเสียคืนนี้มันก็ต้องออกมากลางคืนดึกสงัดพวกชาวบ้านจึงดักซุ่มกันอยู่ตามพุ่มไม้ตามมุมบ้านเพื่อดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้อย่างใจจดใจจ่อพวกเขาเกาะกลุ่มกันไว้ไม่มีใครกล้าเข้านอนในบ้านและไม่มีใครกล้าเดินทางเข้าป่าหรือว่าทำธุระของตนเองสักคนหนึ่งจนกว่าจะรับรู้ว่าเสือตัวนั้นได้ถูกจัดการไปเสียแล้วเพราะเกรงว่าถ้าหากอยู่คนเดียวเสือสมิงจะตามไปเอาชีวิตเวลาล่วงเลย3ทุ่มก็แล้ว4ทุ่มก็แล้วยังไม่มีวี่แววของเสือตัวนั้นจะโผล่ออกมาจนพรานจันทาวคิดว่ามันคงจะรู้ตัวว่าพวกเขากำลังคิดจะจัดการกับมันมันถึงได้ซ่อนตัวไม่ยอมปรากฏตัวออกมาให้เห็นชาวบ้านที่ตั้งใจรอในตอนแรกเริ่มง่วงเหาแต่ก็ไม่กล้าที่จะหลับและก็ไม่กล้าที่จะกลับบ้านยอมงีบหลับตรงนี้เสียดีกว่าเขาจึงคิดแผนใช้ชาวบ้านคนหนึ่งเป็นตัวล่อให้มันออกมาโดยที่ผู้อาสาเป็นชายร่างกำยำเขาคิดว่าตนเองน่าจะพอสู้รบตบมือกับเสือตัวนั้นได้ตามลำพังเพราะที่เหลือก็มีแต่คนเฒ่าคนแก่ผู้หญิงและเด็กตัวเล็กๆทั้งนั้นครั้นจะให้พรานจันเฮ้าเป็นตัวล่อเสือซะเองก็เกรงว่ามันจะทำร้ายพรานจันเฮ้าจนไม่เหลือแรงไว้ต่อสู้ต่อกรกับมันชายผู้อาสาแกเดินออกไปยืนกลางลานหมู่บ้านเป็นพื้นที่ราบที่ยังมีคราบเลือดของคนตายแห้งกลางติดอยู่บริเวณนั้นเป็นบริเวณที่โดนสังหารมากที่สุดเลยก็ว่าได้ชายคนนั้นเดินไปมาอยู่ครู่ใหญ่เขาหันมามองหน้าพรานจันเฮ้าเชิงถามว่าจะเอายังไงแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบกลับมาจนกระทั่งเวลาได้ล่วงเลยไปเกือบจะเที่ยงคืนคืนนั้นอากาศค่อนข้างที่จะเย็นจัดลมเอื่อยๆในคราแรกแปรเปลี่ยนการโชกอย่างรุนแรงชาวบ้านที่สับประงกจะหลับแหลไม่หลับแหลสะดุ้งลืมตามีสติตื่นขึ้นมาอย่างทันทีพลานจันเฮ้าเห็นลมฟ้าอากาศเป็นเช่นนั้นจึงคิดว่ามันกำลังมาแล้วแกจึงเตรียมอาวุธไว้ในมือพร้อมรวมถึงชาวบ้านที่มีอาวุธด้วยเสียงขู่คำรามดังแว่วมาไม่ใกล้ไม่ไกลมากนักทำให้ทุกคนเริ่มตื่นตัวขึ้นมาพลานจันเฮ้ามองไปยังต้นทางของเสียงนั้นพบว่ามันมาจากทางป่าที่อยู่ทางด้านหลังของชาวบ้านอีกฝั่งหนึ่งของพลานพวกชาวบ้านจึงวิ่งมาหลบหลังพลานอย่างทันทีด้วยเสียงที่เงียบที่สุดชายที่อาสาเป็นเหยื่อล่อเสือยืนรออยู่ด้วยใจตุ้มๆต่อมๆเสียงคำรามในลำคอมันคืบคลานเข้ามาใกล้เรื่อยๆแล้วจู่ๆร่างของมันก็พลุ่มพลวดเข้ามาด้วยความมืดโดยที่เขายังไม่ทันจะตั้งตัวด้วยซ้ำหลังจากนั้นก็ถลาลงไปใส่เสือตนนั้นมันตัวใหญ่พอๆกับชายที่มันเข้าไปตะปบเลยก็ว่าได้มันร้องคำรามลั่นหมู่บ้านก่อนที่จะเงื้อขาหน้าของมันหวังจะตะปบเหยื่ออีกครั้งหนึ่งแต่ยังไม่ทันจะได้ทำเช่นนั้นมันก็ถูกลูกกระสุนยิงเข้ากลางลำตัวจนเสียหลักล้มลงมันดิ้นพลานและคำรามร้องด้วยความเจ็บปวดชายร่างใหญ่เมื่อเห็นมันกำลังบาดเจ็บจึงใช้ช่องโหว่หนีเอาตัวรอดออกมาส่วนเจ้าเสือตัวโตที่มันตั้งหลักได้มันก็รีบวิ่งตามไปหวังจะทำร้ายชายผู้นั้นด้วยความโกรธแค้นพรานจันเฮ้าชะงนในเหตุการณ์ตรงหน้าเล็กหน่อยเพราะกระสุนที่เขาลั่นออกไปเมื่อครู่นั้นมันเป็นกระสุนอาคมที่เขาได้ลงวิชาอาคมเอาไว้หากเป็นเสือสมิงมันจะต้องทนแรงอาคมไม่ไหวมันจะต้องปวดแสบปวดร้อนจนเผยธาตุแท้ของตัวเองออกมาแล้วแต่นี่มันกลับเหมือนสัตว์ป่าปกติเสียมากกว่าเสือตัวนั้นกระโจนเข้าหาชายที่ตกเป็นเป้าหมายของมันอีกครั้งหนึ่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังประสานกับเสียงคำรามและเสียงที่พวกชาวบ้านต่างกรีดกราดด้วยความตกใจแต่กลับไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเลยสักคนหนึ่งพลานจันเฮ้าถือปืนพาดขึ้นบนลอยอีกครั้งหนึ่งไม่มีเวลาให้คิดเยอะเพราะดูท่าว่าถ้าเขาไม่ทำอะไรสักอย่างหมู่บ้านแห่งนี้จะได้มีศพเพิ่มอีกอย่างแน่นอน
ปลายกระบอกปืนลูกซองถูกเล็งไปยังจุดตายของมันเสือตัวนั้นไม่ได้อยู่เฉยให้เขายิงแม้แต่น้อยหากวู่วามก็กลัวว่าจะไปโดนคนแต่ด้วยความชำนาญพรานแกรู้จักจังหวะของสัตว์ป่าแต่ละชนิดเป็นอย่างดีเขาอาศัยจังหวะที่เสือตัวนั้นอยู่นิ่งเพียงเสี้ยววินาทีลั่นไกลออกไปกระสุนลอยเข้าไปฝังอยู่ที่ขมับของมันได้อย่างพอดิบพอดีร่างของมันนิ่งค้างก่อนจะล้มลงและสิ้นลมหายใจไปในที่สุดพรานจันห้าวเดินเข้าไปดูซากของมันไกลๆเพราะอยากดูให้เต็มตาว่าเสือตนนั้นเป็นอะไรกันแน่เมื่อเข้าไปดูไกลๆก็เห็นบาดแผลที่มีเลือดสดๆยังไหลทะลักออกมาอยู่แต่ช่วงท้องของมันกลับมีแผลแห้งกรังและมีร่องรอยกระสุนฝังอยู่หนึ่งนัดซึ่งบาดแผลมันเหมือนเกิดขึ้นมานานแล้วแผลที่โดนกระสุนลงอาคมไว้ก็เป็นแผลธรรมดาธรรมดามันไม่ใช่เสือสมิงอย่างที่ชาวบ้านกล่าวหากันพรานจันทาวมิได้ยินดียินร้ายใดๆแม้ว่ามันทำให้เขาต้องเสียเวลามาถึงที่นี่แต่มันก็ดีแล้วที่มันไม่ใช่เสือสมิงจริงๆหากเป็นเช่นนั้นเรื่องราวคงไม่จบอย่างง่ายดายเช่นนี้อย่างแน่นอนเมื่อสังเกตดูดีๆตัวของมันค่อนข้างจะใหญ่แต่หนังของมันเริ่มเหี่ยวและรูปร่างก็ไม่ได้อ้วนท้วนสมบูรณ์ทั้งที่กินเนื้อมนุษย์ไปอย่างมากมายมันไม่ใช่เสือสมิงแต่มันเป็นเสือลำบากนั่นก็คือเสือแก่ที่มันไม่มีที่ไปมันหาแหล่งอาหารไม่ได้จึงลุกลามเข้ามาในพื้นที่ของคนถึงมันจะเป็นนักล่าตัวฉกาจแต่มันก็คงไม่เด็ดเดี่ยวที่จะเข้ามาทั้งที่มีคนพลุกพล่านมากขนาดนี้นำซ้ำยังเป็นเสือที่บาดเจ็บจากการถูกยิงด้วยกระสุนปืนอีกมันเองคงจะถูกลุกลามพื้นที่ตัวเองเช่นกันเสือร้ายถึงได้กล้าออกอาละวาดในหมู่บ้านชายดงแห่งนี้ซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนพรานจันห้าวปราบสมิงชายดงในหัวมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องคนขี้เล่าสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ